ขับเน้นโซ่ทรงตัดเย็บด้วยผ้าป่านหรือเส้นใยธรรมชาติบางเบาไม่ว่าหญิงวัยไหนเมื่อได้สวมใส่เสื้อเคบาย่าก็ล้วนดูงามสง่าใช้เพียงสวยด้วยรูปแบบหากเคบาย่ายังนิยมตกแต่งด้วยงานปักเช่นดอกไม้ลูกไม้ไปจนถึงการฉลุลายเรียกต่างกันไปเช่นเคบาย่าซูเลมลินดาบีกูยิ่งส่งให้เสื้อผ้าของหญิงย่าหยาอ่อนหวานงดงามตามวิถีคนเพรานากันอย่างที่ช่างฝีมืออาวุโสแห่งมะละกาเดียวสวัสดเนียวสร้างสรรค์งานเคบาย่ามากกว่าครึ่งชีวิตช่างอาวุโสเล่าว่าเรียนการตัดเย็บเสื้อผ้ามาจากพี่สาวแล้วฝึกฝนด้วยตัวเองในอดีตปักลวดลายง่ายๆด้วยมือก่อนมีจักรช่วยให้เย็บปักลวดลายได้หลากหลายขึ้นเสื้อเคบาย่านับเป็นเครื่องแต่งกายคู่กับชาวพรณกันซึ่งสมัยนี้ใครๆก็สวมใส่เคบาย่าได้และเสื้อเคบาย่าก็หาง่ายและมีให้เลือกมากมายคุณผู้ชมคะเรามาช้าไป10กว่าปีเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าที่นี่ล่ะค่ะเมื่อก่อนคุณยายที่โอสมอร์ตนิวเนี่ยถือว่าเป็นช่างปักทําเสื้อเคบาย่ามือหนึ่งก็ว่าได้นะคะจะมีลูกค้ามาจากทั้งสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์คือจะมาสั่งเสื้อเคบาย่าจากที่นี่อันนี้เป็นแคตตาล็อกนะคะเรียกว่าให้ดูละเอียดเลยชอบแบบไหนเลือกได้นะคะลายปักเล็กใหญ่เนี่ยจะมีลวดลายว่าจะชอบลายแบบไหนแล้วก็จะมีราคาที่เห็นอยู่นี้คือราคาประมาณ20ปีก่อนถือว่าราคาสูงนะคะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดซับซ้อนอย่างมากค่ะอย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่คุณยายปักเองจากเมื่อก่อนปักให้ลูกค้าตอนนี้ก็ปักใช้ในครอบครัวเท่านั้นค่ะราคาที่เห็นมีตั้งแต่หลักร้อยริงกิตคิดเป็นเงินไทยก็ตั้งแต่เกือบพันบาทไปจนถึง 3,000 กว่าบาทเป็นราคาตั้งไว้ตั้งแต่สมัยทำร้านตัดเย็บในบ้านของตัวเองที่มีลวดลายปักหลากหลายความท้าทายอยู่ที่ลายฉลุทั้งซิกแซกแบบง่ายเป็นลายตารางเจาะรูคัดเวิร์กเป็นลักษณะวงกลมไปจนถึงการทำมุมเล่นเหลี่ยมที่ยากไปอีกขั้นแสดงถึงความชำนาญของช่างแม้ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดวัฒนธรรมพรานากันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งหากที่เมืองมะละกาประเทศมาเลเซียกลับแทบไม่เหลือช่างสืบทอดงานฝีมือตกแต่งเสื้อเคบาย่าด้วยจักรหัวดำเช่นนี้ช่างตัดเย็บในวัยร่วม84ปีบอกว่าคนในครอบครัวของเธอไปทำงานด้านอื่นกันหมดจึงไม่มีใครสืบทอดวิชาช่างส่วนตอนนี้ตนก็อายุมากเกินกว่าจะสอนใครได้รู้สึกเสียดายวิชาอยู่เหมือนกันเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยคุ้นชินกับการเย็บปักถักร้อยแต่จริงๆแล้วการตัดเย็บเสื้อผ้าเคบาย่าก็เป็นสิ่งที่ใครๆสามารถฝึกฝนได้แบบเดิมยังคงไว้หากก็มีลวดลายใหม่ๆที่เดียวสวัสดเนียวในฐานะคุณยายรังสรรค์สำหรับหลานสาวเป็นเคบาย่าปักลายการ์ตูนใส่ลูกเล่นราวกับภาพวาดระบายสีเช่นรูปสัตว์ที่เป็นลักษณะงานพอร์เทรตบรรจงลงสีด้วยเส้นได้คล้ายกันแรงเงาที่ทั้งวาดลายตัดเย็บปักฉลุด้วยตัวเองแม้วางมือในฐานะช่างอาชีพหากทุกครั้งที่มีโอกาสบ้านในเมืองมะละกาก็ยังเป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้วิชาช่างเบื้องหลังความงามบอกเล่าคุณค่าควรจะเป็นอาภรณ์ผู้วิถีคนพรานากันอัญชลีโปสุวรรณรายงานจากเมืองมะละกาประเทศมาเลเซีย